การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมสัมผัสเอกลักษณ์ของ5ภูมิภาคทั่วประเทศทั้งด้านประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ผ่าน9โซนหลักภายในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยครั้งที่42ในวันที่28มีนาคมถึง1เมษายน2567ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ยกทัพพลังซอฟต์พาวเวอร์และวัฒนธรรมย่อยมาเป็นจุดขายสะท้อนเอกลักษณ์ท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวของแต่ละภูมิภาคด้วยการยกทุกมิติท่องเที่ยวไทยทั้งหมดมาไว้ในงานเดียวพร้อมเสนอ9โซนหลักซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการสร้างแรงบันดาลใจต่อการเดินทางรับความสุขกับการท่องเที่ยวเมืองไทยในทุกมิติได้ตลอดทั้งปีครับ